รัฐบาลผสมคืออะไรเพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและอื่นๆจะมีเสถียรภาพหรือไม่เอ็กโคติดเล่าขอพาไปรู้จักรัฐบาลผสมกันครับรัฐบาลผสมหรือ coalition government คือรัฐบาลที่ประกอบไปด้วยกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองหลายกลุ่มมารวมตัวกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากขึ้นมาบริหารประเทศซึ่งรัฐบาลผสมจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีพรรคใดในระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีที่นั่งมากพอในสภาซึ่งในรัฐบาลชุดปัจจุบันตอนนี้ก็คือ11พรรคร่วมจะตั้งรัฐบาลชุดใหม่มีเสียงในสภาล่างรวมกัน314เสียงถึงแม้การตั้งรัฐบาลผสมแบบสับสนของเราเนี่ยจะเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดแต่การจัดตั้งรัฐบาลผสมไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยเพราะรัฐบาลผสมของไทยมีมาตั้งแต่สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475รัฐบาลชุดนั้นประกอบด้วยฝ่ายพลเรือนนำโดยนายปรีดีพนมยงค์กับกลุ่มทหารนำโดยจอมพลป.พิบูลสงครามและยังมีกลุ่มนายทหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งกลุ่มนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งรวมกันประกอบเป็นรัฐบาลทำหน้าที่ในการบริหารประเทศว่ากันตามจริงประเทศเราไม่เคยขาดรัฐบาลผสมเลยจนกระทั่งเกิดรัฐธรรมนูญ40ทำให้ช่วงตั้งแต่ปี2544จนถึง2557ช่วงรัฐบาลทักษิณไล่จนยิ่งลักษณ์ผู้คนเริ่มไม่คุ้นเคยกับรัฐบาลผสมเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่ว่านิยามว่าผสมเนี่ยมันผสมแค่ไหนถึงจะเรียกรัฐบาลผสมเพราะพรรคขนาดใหญ่เองบางทีก็ดึงพรรคเล็กเนี่ยมาผสมเพื่อให้มีเสถียรภาพกันมากขึ้นนอกจากนี้ในต่างประเทศก็ยังมีรัฐบาลผสมเหมือนกันอย่างเช่นประเทศฟินแลนด์ประเทศที่คนมีความสุขมากที่สุดในโลกทีนี้เราลองมาดูข้อดีข้อเสียของรัฐบาลผสมกันครับเริ่มกันที่ข้อดีก่อนก็คือการที่ไม่ปล่อยให้พรรคเดียวเนี่ยนำทุกเรื่องและเป็นการขยายฐานการสนับสนุนของรัฐบาลจากประชาชนที่หลากหลายมากขึ้นเพราะการมีหลายพรรคก็เท่ากับการมีประชาชนที่หลากหลายกลุ่มเนี่ยเข้ามาร่วมกันทำงานลดความขัดแย้งของการเมืองภายในภายใต้ข้อตกลงร่วมกันสามารถรวบรวมเสียงของแต่ละพรรคเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลต่อไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็ดูจะดีเพราะสังคมประชาธิปไตยที่ซับซ้อนก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มแนวคิดที่หลากหลายรัฐบาลผสมก็ดูจะสะท้อนความซับซ้อนนั้นแต่เรื่องที่น่ากังวลใจหรือเป็นข้อเสียที่ทุกคนมักจะพูดเกี่ยวกับรัฐบาลผสมก็คือเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะทิศทางของพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะไม่ตรงกันทุกเรื่องเช่นบางนโยบายขัดกับอุดมการณ์บางอย่างของแต่ละพรรคทำให้ไม่สามารถผลักดันนโยบายของพรรคตัวเองได้เต็มที่แถมบางคนก็ชี้ว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะพรรคที่ได้คะแนนส่วนน้อยกลับมีสิทธิ์มีเสียงในรัฐบาลแทนและก็ยังต้องมีการแบ่งที่นั่งไปในกระทรวงต่างๆตามโควต้าของพรรคการเมืองยกตัวอย่างเช่นพรรค A ต้องการผลักดันนโยบายปลดล็อกเซ็กทอยให้ถูกกฎหมายตามที่ตัวเองหาเสียงไว้แต่พรรคร่วมรัฐบาลไม่เห็นด้วยและก็ยืนยันให้เซ็กทอยเนี่ยยังผิดกฎหมายอยู่พอเป็นแบบนี้นโยบายที่เคยหาเสียงไว้ของพรรค A ก็อาจจะถูกตีตกไปโดยพรรคร่วมรัฐบาลเองซึ่งในอดีตประเทศไทยก็เคยมีรัฐบาลผสมที่ไม่มีเสถียรภาพก็คือในปี2512รัฐบาลภายใต้การนำของจอมพลถนอมกิตติกจรผู้นำพรรคสหประชาไทยรวบรวมเสียงจนเกินกึ่งหนึ่งสามารถตั้งรัฐบาลได้แต่ประสานผลประโยชน์ไม่ลงตัวไปต่อไม่ได้จนทำให้เกิดรัฐประหารยึดอำนาจตัวเองในปี2514เป็นอย่างไรกันบ้างครับพอจะเห็นข้อดีข้อเสียของรัฐบาลผสมแล้วในต่างประเทศก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าระบบรัฐบาลผสมนั้นดีกว่ารัฐบาลเดี่ยวหรือไม่แต่จะเปรียบเทียบไทยกับเมืองนอกอาจจะต้องคิดถึงปัจจัยอื่นที่ประเทศเรามีครับแบบนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าทิศทางของรัฐบาลไทยภายใต้เพื่อไทยเป็นแกนนำจะพารัฐบาลชุดนี้อยู่ครบวาระหรือไม่จะทำนโยบายตามที่หาเสียงไว้ได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเดินซ้ำรอยรัฐบาลผสมตามแบบอดีตก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อไปวันนี้เอ็กโคติดเล่าก็คงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รวมถึงกดติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ